หนังเรื่องแรกเล่าจากชีวิตจริงโซเชียลกรีดเบนเรซซิ่งขึ้นแท่นนักแสดงเต็มตัวเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่ยังหล่อเป๊ะสาวกรีดตรึมสำหรับเบนเรซซิ่งโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดหนุ่มเบนได้โพสต์ภาพขณะบวงสรวงเช็คอินที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมแคปชั่นระบุว่าบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง Hard Drive บิดดิบเดือดกำกับโดยเกียรติศักดิ์ศรีราชโนนสูงณศาลหลักเมืองฝากติดตามด้วยนะครับท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความเก่งและรอติดตามความปังของเขาเป็นจำนวนมากซึ่งนับว่าเป็นบทบาทใหม่ของหนุ่มเบนก็ว่าได้กับการเป็นนักแสดงที่เปิดใจบอกว่าจริงๆติ้งโน้ตกับผมก็รู้จักกันมานานกว่า10ปีแล้วเขาชวนเราก็ตัดสินใจง่ายเลยบทบาทมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราไม่ได้เหนื่อยหรือว่าหนักใจถ้ามีงานในวงการบันเทิงอะไรก็ติดต่อมาอีกก็ยินดี